สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปนานนะครับประมาณ5วันเลยนะครับไม่สบายนิดหน่อยนะครับวันนี้จะพามาชม Honda Jazz นะครับคันนี้เป็นรถปี2014ไม่เพียง 90,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับมาในโทนสีขาวมุกนะครับโลโก้ HD แดงมาให้พร้อมนะครับคันนี้เป็นตัว SV นะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปของ Honda Jazz ปี2014นะครับคันนี้พวงมาลัยมีแพดชิปมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับสภาพจะใหม่แค่ไหนสภาพเครื่องยนต์นะครับใหม่กิ๊บนะครับฝาครอบเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับฝาฟองอากาศนะครับสภาพยังใหม่อยู่นะครับมาร์กจากโรงงานยังมีครบนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับเลยฝั่งนี้มีระบบเบรก ABS มาให้ทั้ง4ล้อนะครับที่เติมน้ำปัดน้ำฝนสีฟ้านี้นะครับเติมมาให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เงียบมากนะครับลูกค้าตัวเครื่องยนต์นะครับตัวแบตก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับฝากระโปรงเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับมอก็เดิมจากโรงงานนะครับคำเตือนต่างๆนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับลูกค้าสำหรับตัวเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับสำหรับตัว Honda Jazz นะครับทาง Honda นะครับได้เลิกผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับถือว่าเลียมากนะครับตอนนี้ Honda Jazz นะครับรู้สึกว่าจะเหลือประมาณ3คันนะครับในเต็นท์เรานะครับคันนี้ไฟหน้าได้มาเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโครมด้วยนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับโลโก้ตัว HD แดงนะครับตัวโลโก้ก็มีการเสื่อมสภาพนะครับไปตามอายุการใช้งานนะครับด้านล่างก็จะมีเส้นโครเมียมด้านล่างตรงนี้มาให้ด้วยนะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้อ่ะมาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะครับคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอลลอยเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อดำปัดเงานะครับตรงกลางมีโลโก้ของ Honda มาให้ด้วยนะครับอ่ะสำหรับตัวยางคันนี้นะครับเป็นยางเดิมติดรถมานะครับหากปล่อยไปนะครับทางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้เป็นยาง185 55R16 นะครับคันนี้เป็นล้อขนาด16นิ้วนั่นเองนะครับถัดมากระจกมองข้างกันบ้างนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านล่างจะมีตักสีดำเล็กน้อยนะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับติดสเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับคันนี้ติดสเกิร์ตด้านข้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวที่เปิดประตูนะครับมีกันรอยโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทคีย์นะครับมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านบนมีคีย์กันสาดด้านหน้าด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยตัวประตูนะครับก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าตัดมาด้านหลังนะครับด้านหลังสภาพสวยมากนะครับด้านหลังด้านบนตรงนี้นะครับจะมีคีบฉลามมาให้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์นะครับด้านหลังนะครับทำให้ตัวด้านหลังของตัวรถนะครับดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงกลางนะครับตัวกระจกมีเส้นไร้ฝ้าให้เรียบร้อยมีที่ปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ HD แดงมีมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนไฟเบรกนะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาสุดตรงนี้นะครับไฟเบรกได้มาเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโครมด้วยนะครับสภาพสวยมากนะครับลูกค้าคันนี้แล้วก็มาดูกันที่ช่องเก็บของด้านหลังนะครับช่องเก็บของด้านหลังหรือว่ากว้างพอสมควรนะครับมีแผ่นรองมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับแม่แรงนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถเปิดมาจะมีล้ออะไหล่นะครับเป็นล้อกระทะจากโรงงานนะครับตัวล้อกระทะนะครับดอกยางยังเต็มอยู่นะครับยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับสำหรับตัวล้อกระทะนะครับสภาพใหม่มากนะมีไฟส่องสว่างนะครับด้านหลังมาให้ด้วยนะครับจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับสภาพก็ถือว่าใหม่พอสมควรนะครับใหม่เกินที่นะครับตัวรถของเรานะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันบ้างนะครับว่าจะสภาพใหม่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับตัวประตูจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเงินเล็กน้อยนะครับมีที่รถกระจกทั้ง4บานนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็มีที่ล็อกกระจกที่ล็อกประตูมาให้ปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับปุ่มพับกระจกมาให้ด้วยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมี
ช่องวางเจ้าน้ำคนน้ำนะครับมีลำโพงมาให้1ตัวนะครับถัดเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม Eco Mode ตรงนี้นะครับเขียวๆตรงนี้นะครับปุ่ม Eco Mode นะครับจะทำให้รถของเรานะครับประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถดึงออกมาวางแก้วน้ำขวดน้ำได้นะครับจะมีช่องแอร์นะครับช่องลมไร้ฝ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูกันที่พวงมาลัยนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีตัวแพดชิฟด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นสีเงินตรงนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวแพดชิฟของเรานะครับเหมือนกับรถสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์ได้สั่งการด้วยเสียงได้นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีโลโก้ของฮอนด้ามาให้ด้วยนะครับตัวพวงมาลัยก็จับถนัดมือมากนะครับแพดชิฟต์ยังงั้นได้ปกติด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีไฟเลี้ยวเปิดไฟปิดไฟนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับซ้ายมือก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่หน้าปัดกันบ้างนะครับตรงหน้าปัดนะครับฮอนด้าเจสจะดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลม3วงกลมนะครับวงกลมแรกซ้ายมือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวบอกเกียร์ที่เราเข้าอยู่ณตอนนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับด้านขวามือก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกเวลาเรียกไม่นะครับคันนี้อย่างที่บอกไปขับไปเพียง 94,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิภายนอกตัวรถด้วยนะครับคันนี้อุณหภูมิใช้งานได้ปกตินะครับตัววัดอุณหภูมิแล้วก็มีตัววัดปริมาณน้ำมันนะครับด้านล่างให้ด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันที่ตรงกลางกันบ้างนะครับตรงกลางด้านบนจะมีช่องแอร์นะครับปรับได้4ทิศทางนะครับมี2ตัวมาให้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับเครื่องเล่นเสียงใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าเป็นจอทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วนะครับมีนาฬิกาบอกเวลานะครับเลือกฟังก์ชันต่างๆได้ตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเพิ่มเสียงและเสียงซ่อนอยู่มาให้ด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับมาให้เปิดใช้งานได้ปกติแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับโหมดกลางวันกลางคืนของหน้าจอได้ด้วยนะครับความสว่างของหน้าจอสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้เลยด้านบนก็จะมีช่องใส่แผ่นซีดี1ช่องนะครับมาต่อกันที่ระบบแอร์อันนี้เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับมีหน้าจอบอกสถานะของตัวรถนะครับเพิ่มความแรงของพัดลมได้นะครับเพิ่มอุณหภูมิของตัวแอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับต่ำสุดอยู่ที่18องศานะครับสูงสุดอยู่ที่28องศานะครับสำหรับความเย็นหรือความอุ่นของตัวแอร์นะครับปรับเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโหมดต่างๆของตัวแอร์ได้เลยนะครับโอเคมาดูกันที่รีโมทของตัวนี้กันบ้างคันนี้มาพร้อมกับรีโมทนะครับสามารถถอดเป็นกุญแจได้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับระบบ engine start engine stop นั่นเองนะครับกดสตาร์ทได้เพียงแค่ปลายนิ้วนะครับลูกค้ามาดูกันที่ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีช่องเก็บของนะครับอยู่ตรงนี้มาให้1ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำมาให้2ช่องนะครับจะมีช่องเสียบต่างๆมาให้นะครับ USB เสียบชาร์จไฟนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูคันที่ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับลูกค้าเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับหน้าจอจะขึ้นมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับสามารถปรับมุมกล้องเวลาถอยได้3รูปแบบนะครับสามารถปรับได้เลยปั๊บปั๊บปั๊บนั่นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้แพดชิฟต์นะครับเราต้องเข้าเกียร์ S นะครับแล้วก็เรามากดแพดชิฟต์ข้างใดข้างหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับปั๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็น M 1นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ไปนะครับเวลาเราจะเข้าเกียร์ได้นะครับรถต้องเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ได้รอบนะครับมันถึงจะใส่เกียร์ต่อไปได้นะครับตัวเพดชิฟต์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นเบรกมือเบรกมือก็ใช้งานได้ปกตินะครับล็อกล้อได้ปกติดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับคันนี้มีที่ปักเขียนด้วยนะครับที่พักเคียนจะหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับเย็บด้วยตะเข็บได้แดงนะครับสามารถเปิดเป็นช่องวางของได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB มาให้1ช่องนะครับมาดูกันที่ด้านบนด้านบนมีไฟมาให้นะครับกด
ิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าแล้วก็จะมีกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมาพร้อมกับที่กันแดดนะครับสำหรับตัวเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวเบาะนะครับจะหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับยิบด้วยแต่เก็บได้สีดำเช่นเดียวกันนะครับทำให้ดูกลมกลืนไปกับตัวเบาะนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างมากๆนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับนั่งได้ประมาณ3คนนะครับแล้วก็สำหรับเด็กนะครับนั่งได้ประมาณ 3-4 คนเลยนะครับมีที่พักศีรษะมาให้3ที่นะครับตัวเบาะก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมองหา Honda Jazz เอาไว้ใช้งานอยู่นะครับเลิกผลิตไปแล้วนะครับสำหรับ Honda Jazz นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพียงแค่3คันนะครับมีปี2019 2021แล้วก็คันนี้ปี2014สามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครสาขาใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเวลาการโอนจองนะครับต้องโอนมาในชื่อบริษัทเท่านั้นนะครับโอนเป็นชื่อเซลล์นะครับหรือว่าชื่อคนอื่นนะครับถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับทางประเสริฐผลของเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องโอนมาเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก้อนนะครับต้องมาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับรถสวยคัดพิเศษเกรดพรีเมียมสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ